สาวอีสานนันพระสวัสดีจ้ามามาพอดีก้อยพามาดูน้องตกปลาบรรยากาศอาจจะล่มแน่แล้วจ้ะฝนกำลังเด่นๆนี่บ่อตกปลาน้องกำลังใส่เหยียอยู่น้องมาจะโดนอะไรจ้ะก้อยเพิ่งมาเนาะตามมานั่งวิ่งตามมาเดี๋ยวจะให้ไปดูเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆบ่อบักใหญ่จ้ะเป็นปลานิ่นจ้ะเดี๋ยวก่อยสิผ้ายางไปเบิ่งไหนตียกขึ้นให้พี่ดูดิอันนี้พูดหลายตัวแล้วให้ดูบรรยากาศรอบๆไปสุดพุ่นเลยบ่โอ้มีที่นั่งเฉพาะตรงนี้เป็นที่นั่งที่นั่งตีถนนถนนไอ้ถนนเส้นนี้มันไปทะลุถนนใหญ่ไหมทะลุใช่ไหมได้แล้วได้แล้วได้ป่ะนั่นยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยยกโชว์ยกโชว์มาเลยมาเลยคันละร้อยป่ะปลานี่เสียค่าออกไหมฮะมาลองเบิ่งดูสิเอาเดี๋ยวมาลองมาเดี๋ยวอ๋อต้องเสียค่าออกด้วยโลละกี่บาทล่ะถามแล้วว่ายังไงครับพอตรงแดงน่ะครับว่าตีตกแดงตีตกบ้างแดงน่ะนี่ก็ตกบ้างแดงปลาเสียค่าออกบ่ปลาล่ะส่งโลเคชั่นยังไงวะปึ๊กอีกแล้วหน่อยปล่อยจ้ะเป็ด1คันเอาปลาออกได้1กิโลนะจ๊ะใครอยากได้หลายก็นั่นก็ซื้อเอาเป็ดคันละ100บาทเนาะเป็ดเสียบวกนะเป็ดมันล่มจ้ะฝนกำลังรินๆเนาะ
มาตกปลามันจะหนีอยู่อยู่ห้องสองคนเก็บเอกสารอยู่เดี๋ยวไปเก็บเอกสารเราก็ฝากมาเลยกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเรียงเบียบอกเจ้าเรียงตีใส่เฮียจ้ะบ่นี่มีแต่ปานินแต่ติสบายครับอยากได้สบายตะเพียนทั้งคือว่าได้ตะเพียนนะเอาไปลาบได้จักตัวไปนี่กลับมาเฮ็ดแรกคือกันอยากกินลาบปลาตาเจ้าคางมองเฮ็ดงานน่ะพ้องกลับมาเฮ็ดแรกคือกันโอ้พี่เห็นดูโหดอันเห็นคนมาตกอยู่แต่บ่คือว่ายุ่งตรงบอฟี่ก็มีได้ตีทั้งไปทั้งรถตัดน่ะเสียงดังอ่ะเอ้าปกติเขาบอกมาตีเบ็ดปลอนี่ฮะเจ้าจ้ะก้อยตกเด็ก2ตัวเลยเนาะครั้งแรกครับ1เอ็นท่านรุดแล้วจ้ะเอาใหม่เนาะครั้งแรกในชีวิตได้ตกเบ็ดฝรั่งแต่เบ็ดแค่ไหนไพ่เออสิทธิ์แต่เบ็ดไม่ไพ่จ้ะเดี๋ยวค่อยตกใหม่เนาะเดี๋ยวมันกินก่อนจ้ะ